นี้เป็นวันหยุดยาว4วันใช่ไหมล่ะน้องๆอยู่บ้านอาจจะเหงาๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อิงพี่เฟิร์นพี่องพี่เอสมีละครสนุกๆว้าวๆมาให้ดูแน่นอนแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆเยอะๆเลยขอ 10,000 ไลค์ขึ้นไปแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าละครสั้นเรื่องนี้ควรจะมีข้อคิดอะไรดีนะหรือว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมากับเราเนี่ยเราจะเป็นยังไงเม้นมาแล้วไปดูกันเลยใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับเฮ้ยปากกาอะไรอ่ะปากกาวิเศษมั้งจ๊ะปากกาใหม่เหรอลองเขียนดีกว่าเฮ้ยเอสหยุดหยุดเลยหยุดทำอะไรปากกาใหม่จะลองเขียนดูไม่ได้ปากกานี้ห้ามใครเล่นเด็ดขาดใช่ไหมทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นปากกาวิเศษไงวิเศษยังไงนักจักนี่ไงวิเศษยังไงพูดแล้วจะเชื่อหรือเปล่าลองเล่ามาก่อนปากกาเนี้ยนะพี่ได้มาจากโลกอนาคตถ้าเขียนว่ารูปอะไรอย่างเงี้ยของกินนะมันลอยขึ้นมาแบบเป็นจริงอ่ะไอติมเชื่อเหรอเนี่ยลองไงพิสูจน์เอาใช่ไหมไอติมใช่ไหมโอเคว่าไอติมนะอะไรไอติมอะไรสั่งพิซซ่าสั่งพิซซ่าทำไมแถมทำเป็นเส้นไงไม่ทำไมฮะดูปากกาวิเศษปากกาวิเศษคือใครก็เห็นเนี่ยทำไมใช่ไหมก็เลยจะพิสูจน์นี่ไงเพราะว่าปากกาวิเศษพี่ยังอาจจะเขียนปากกาอิงก็ได้เนี่ยใครก็ไม่รู้มาเขียนเนี่ยและสั่งไม่ใช่ของเราเองเราเพิ่งได้มาใหม่เขียนอาหารใช่ไหมวาดรูปอาหารใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบขึ้นมาให้เรากินกินเหรอเนี่ยเขาลองเลยต้องลองดูแต่ไม่ได้เป็นไปได้เลยเนาะได้อะไรติมใช่ไหมไม่เป็นไปได้อะเรื่องเพอร์เจอร์หรือเปล่าไอติมใช่ไหมเออเอาแบบว่าเป็นโคนๆถือๆแล้วกันเนาะไอ้เนาะเกลียวๆได้ปะเกลียวนี่ขี้หรือเปล่าเอาหน้าเอาหน้าจะกินหรือไม่กินเอาซอสช็อกโกแลตโอ้โหเรื่องได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวรู้หมดอึ้งพี่เฟิร์นไม่ใช่ว่าพี่เฟิร์นเสกบอกว่าไอติมเสกเป็นอึให้กินไม่เหลืองอร่ามเลยนะเดี๋ยวรอดูเฮ้ยเป็นยังไงไอติมโคนมีซอสช็อกโกแลตเอาไปเอสกินได้จริงมั้ยเนี่ยกล่องกินหน่อยเออรสชาติเป็นกระดาษรสชาติเป็นเมจิกหรือเปล่าปากกาเมจิกป่ะเหม็นๆป่ะของจริงเลยใช่มั้ยเฮ้ยไอติมจริงว่ะเฮ้ยแล้วก็ใช้ได้พี่เอาอะไรแฮมเบอร์เกอร์อ่ะหมูหรือว่าเรื่องบ้าเลยวะเนี่ยบาร์เบอร์อะไรเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าจริงเหรอมีขายที่ไหนวะไม่มีเขาส่งมาให้เขาให้มาคือเขามีพัสดุมาตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นพัสดุจากโลกอนาคตตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันเป็นเรื่องโกหกไหมเนี่ยพี่ไม่เอาผักเหรอไม่กินใช่ไหมผักเอาไหมไม่เอาผักเดี๋ยวเลือกได้อีกเหรอได้ดิก็เราถ้าวาดผักเดี๋ยวมีผักไงแต่อิงไม่ค่อยกินผักใช่ไหมล่ะเรื่องอะไรวะเนี่ยรอดูไอ้สุดยอดอ่ะกินสุดยอดอันนี้ไม่ใช่กระดาษอุ้ยมาแบบอุ่นๆขอชิมหน่อยป่ะได้โอ้ยอยากกินอันนี้อิงขอเองอุ่นๆร้อนๆเลยเนี่ยลองจับดิดมดิอยากกินอ่ะไม่อยากกินโอ้เป็นแบบเหมือนปากเป็นไงรสชาติเป็นไงยังไม่รู้ร้อนเลยต้องอีกคำอยากก็กินไปเลยแบบเอ็ดไอติมพี่หรอพี่จะกินแหละเค้กแล้วกันเค้กเจอป่ะอะไรเดี๋ยวจะต้องตื่นจากฝันตื่นจากฝันจะฝันพี่เฟิร์นทำหนังที่ไรตื่นจากฝันทุกทีตื่นจากฝันจะเป็นอะไรหยิบเออหยิบที่มันเจ็บนะเจ็บว่ะเรื่องจริงใช่ไหมแถมอร่อยด้วยตอนนี้ก็อร่อยเอาเค้กแบบเลดเวลเวทแล้วกันกินตั้งสมาธิคือแค่เขียนแล้วอ่านพื้นฐานได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่เลดเวลเวทต้องใช้สมาธิก่อนฮานะเห็นไหมหวีแบบสุดยอดอะอะไรอยู่วะเนี่ยนี่รบกวนสมาธิไปหน่อยเนี่ยเห็นไหมมันเลยแหวงๆเลยเนี่ยโอ้จำได้ว่าเราต้องไปชมคลิปกันไม่ใช่หรอวันเนี้ยเออจริงว่า
ไปก่อนกินก่อนประชุมอะไรกินเกินอะไรไปก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บไปเดี๋ยวเราไปประชุมด้วยได้มั้ยก็เอาไปได้เอ็ดเอาไปได้ไปยกไปนี่ไปเก็บไปไหนกันหมดเนี่ยไปไหนกันหมดวะเนี่ยอะไรวิเศษนะจ๊ะอะไรคือวิเศษนะจ๊ะมีกระดาษปากกาอะไรเนี่ยวิเศษนะจ๊ะมีกระดาษด้วยสบายเล่นซะเลยแล้วกันยืดจุดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นงี้ได้ไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วทำไมมันเป็นมีกรอบอ่ะอ๋อกี้กำลังนึกว่าอยากกินราดหน้ามีกรอบพอดีเลยวิเศษนะจ๊ะนี่คืออะไรปากกาพิเศษเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะกินได้ป่ะไม่รู้ของจริงนี่ว่ะฝันวะน่ะโอ้ยเจ็บเนาะงี้งั้นวาดเพิ่มมันได้ใช่ไหมรู้แล้วอยากกินเค้กอยู่พอดีอิงสตาร์บัคอยู่ไหนอ่ะหาพี่เธออ่ะพี่เฟิร์นเออเอาสวัสดีครับเออสวัสดีสตาร์บัคไปอะไรสตาร์บัคต้องจ่ายสตาร์บัคอยู่ใต้ซิงอ่ะหรอสกอตไบต์สกอตไบต์สกอตไบต์เฮ้ยเมื่อกี้จะกินเค้กโอ้โหพี่เฟิร์นทำไมมาพูดใส่หูทำไมเนี่ยทำไมพูดใส่หูทำไมเนี่ยจะกินเค้กเป็นสกอตไบต์ได้เลยเออได้มายังไงอ่ะอ้าวนี่นี่มาสกอตไบต์พี่เนี่ยพี่กำลังจะล้างจานเนี่ยไม่ได้เอามาเอามาถือมาได้ยังไงไม่ถือจะวาดเอานี่ผมวาดเอาเมื่อกี้วาดเอาเออวาดเอาใช่ใช้อะไรวาดนี่ไงปากกาโหปากกาเนี่ยของพี่ไม่ได้ให้เอามาวาดสุ่ม 4 สุ่ม 5 เห็นวางไว้ก็เลยแบบเออก็ลองมาดูซิมันเป็นยังไงวาดตอนแรกก็วาดเล่นเนี่ยวาดเล่นแต่ว่าใจมันอยากกินอันเนี้ยก็เลยออกมาเป็นมีกรอบรู้ไหมว่าเนี่ยปากกาเนี่ยปากกาพิเศษเออเพราะมันเขียนอยู่พิเศษนะจ๊ะเออมันหมึกมันมีจำกัดรู้ไหมมาวาดบ้าๆบอๆอะไรเนี่ยแทนที่จะวาดของดีๆเติมหมึกไปไม่ยังคือนี่ปากกาเขาเติมหมึกกันได้แล้วนะนี่มันไม่ใช่ปากกาธรรมดามันเป็นปากกาที่วาดอะไรแล้วนะของกินมันจะขึ้นมาแบบนั้นของใช้จะขึ้นมาดีๆแล้วนี่มาวาดอะไรเนี่ยมีกรอบสก็อตไบต์อะไรเนี่ยนี่ผมจะวาดเค้กพี่จะโกนว่าสก็อตไบต์สก็อตไบต์เนี่ยผมไม่ว่าสำหรับจำเป็นมาวาดสก็อตไบต์วาดมีกรอบก็ไม่รู้ไงก็เห็นวางอยู่มันวาดได้แค่10ครั้งพี่บอลฮะอยากกินพิซซ่าวาดให้หน่อยดิเออวาดพิซซ่าดีกว่าอ้าวทำไมวาดได้อ่ะก็วาดได้ก็ให้วาดอะไรมันเป็นเรื่องเป็นราวมาวาดมีกรอบวาดสก็อตไบต์อะไรอ่ะพี่ว่ามีกรอบเนี่ยนะเออพี่ลืมบอกเอสไปว่าอันนี้มันวาดได้แค่10ครั้งเมื่อกี้จะกินเท่าไหร่3อย่าง3เท่าไหร่5เหลืออีก5อย่างเองโอ้โหเสียดายของแล้วงั้นวาดพิซซ่าทั้งถาดเออวาดเงินไหมอุ้ยตำรวจจับปะวะมันวาดเงินวาดทองเออยี่ไม่เอาของกินพอพิซซ่าใช่ไหมเอา2,000เลยได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นอะไรฮะโถเอ้ยไม่เคยจะรอกันเลยต้องการผมทำไมจะว่าพิซซ่าเอสไม่อยากกินพิซซ่าพี่ว่าตอนนี้ KFC น่าอร่อยสุดก็ไปสั่งไม่เอาขอเป็นเนื้อย่างได้ไหมเนื้อย่างบาร์บีคิวไม่เอาเอาหันญี่ปุ่นหนูกากแล้วพี่ว่าเค้กมีหนังเนื้อย่างถ้าอยากกินขนาดนี้ใช่ไหมไม่ต้องว่าไปซื้อเฮ้ยเอาปากกามาไม่เอาไม่เอาไปซื้อปากกามาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี่ปากกาไม่กินพิซซ่าเดี๋ยวแป๊บนึงกินก่อนจบไปแล้วค่ะน้องๆเป็นไงคลิปนี้สนุกไหมแหมสนุกแถมอร่อยด้วยใช่ไหมล่ะน้องๆลองคิดดูสิว่าถ้าน้องๆเนี่ยมีปากกาแบบเนี่ยแล้วน้องๆจะวาดรูปอะไรหรือว่าเป็นยังไงที่สำคัญนะคลิปนี้พี่เฟิร์นบอกก่อนเลยว่าที่พี่ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าก็แค่ไปดูโดเรมอนมาแล้วก็อยากมีของพิเศษอะไรประเภทนี้บ้างก็เลยทำขึ้นมายังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่อิงพี่เฟิร์นพี่อองพี่เอสด้วยนะ